สวัสดีครับผมแม็กซ์นะครับก่อนที่จะเริ่มคลิปนะครับผมเนี่ยใกล้ถึง 300,000 subscribers แล้วเลยคนที่ยังไม่กดติดตามครับฝากด้วยนะครับอยากได้เลข 300,000 มากเลย Thank you วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีแต่งตัวให้ดูแพงครับแต่อย่าเพิ่งไปนะครับแต่งตัวให้แพงนะครับไม่ได้หมายถึงว่าคุณต้องใส่สร้อยเพชรสร้อยทองหรือว่าแบรนด์เนมของตัวนะครับในความหมายเนี่ยก็คือคุณแต่งตัวให้1เหมาะกับร่างกายตัวเอง2คุณสามารถลุยได้ทั้งวันแล้วก็แบบเสื้อผ้าคุณเนี่ยไม่มีวันดูแบบโหโคตรฉุยมันไม่มีวันเกิดขึ้นแบบนั้นครับแล้ววันนี้ครับจะเป็นเคล็ดลับพิเศษครับนั่นคือฟังก์ชันของเสื้อผ้าครับฟังก์ชันพิเศษเนี่ยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังซึ่งวันนี้เราจะเล่นในโทนสีโมโนโครมาติกครับก็คือขาวเทาดำวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆไปซื้อเสื้อ3ตัวนะครับ3ตัวนี้เนี่ยสามารถใส่ในโอกาสอะไรก็ได้แล้วก็รอด 100% แล้ววันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปซื้อของ GT Man ครับนวัตกรรมอ่ะดีมากแล้วราคาก็จับต้องได้ครับถ้าเกิดอยากรู้ว่าเป็นยังไงครับไปซื้อกับผมคือผมเลือกที่จะมาที่ร้านอ่ะเพราะว่า1มันใกล้บ้านมากๆเลยตอนนี้ผมอยู่ที่ Fashion Islandแล้วก็2นะครับผมเนี่ยก่อนที่จะมาซื้อเสื้อผ้าผมอยากจะจับผ้าก่อนว่ามันคุณภาพเป็นไงคุณภาพมันดีไหมเราถูกใจไหมแล้วก็3นะครับที่ GQ เนี่ยเขาบอกกันว่าพนักงานน่ะแนะนำเราได้ว่าเราควรใส่ไซส์แบบไหนซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาเลือกเสื้อ3ตัวนะครับนั่นก็คือเสื้อเชิ้ต1เสื้อยืด1แล้วก็เสื้อโปโล1นะครับแล้วก็ในมันจะเป็นในสีโทนที่แบบสามารถ mix and match กับอะไรก็ได้แล้ววันนี้นะครับเราก็จะเล่นกับเทคนิคการ match สีนั่นก็คือ monochromatic ครับก็คือขาวดำเทาโอเคครับตอนนี้ผมอยู่ที่โซนของเสื้อยืดซึ่งเสื้อยืดเนี่ยเป็นอะไรที่เบสิกมากๆเลยแล้วของ GQ นะครับมีทั้งหมด7สีแพ็คเกจก็จะเป็นแบบนี้มีอยู่4ไซส์นะครับ S M L แล้วก็ XL ที่ร้าน GQ นะครับเขามีทั้งหมด4ไซส์เลยแต่ว่าเสื้อของ GQ นะครับเราสามารถไปหาได้ที่7ก็ได้แต่ว่าที่7เนี่ยมีอยู่แค่ไซส์ M กับ L ครับตอนนี้ก็มีสีกรมสีขาวสีเทาสีฟ้าอ่อนแล้วก็สีชมพูซึ่งตอนนี้ผมว่าผมจะเลือกเป็นสีเทาเพราะว่าไม่ค่อยได้แต่งกับเสื้อสีเทามานานแล้วสำหรับไซซิ่งครับเราสามารถดูได้ข้างหลังว่าอกเราใหญ่ขนาดไหนก็ตามไซส์นั้นหรือว่าสำหรับคนที่อยากไปในสไตล์โอเวอร์ไซส์อย่างผมก็เอา XL ไปเลยครับหรือว่า L ก็ได้ลองดูอันนี้ก็เป็นเสื้อที่เทคโนโลยีดีมากเพราะมันกันน้ำแล้วก็ราคาเนี่ยสุดยอดมาก199โอเคต่อไปเราจะมาดูเสื้อโปโลที่นี่นะครับมีโปโลอยู่ทั้งหมด18สีสำหรับคนที่ชอบแต่งตัวแบบมีสีสันหรือว่าชอบเพลนๆก็ที่นี่มีทุกสีเลยครับ18สีโคตรเยอะสำหรับโปโลผมว่าคือมันมีแบบสีแซลมอนสีออลิฟสีเหลืองแล้วผมว่าวันนี้ผมจะเลือกเป็นสีดำข้างในนี้นะครับเสื้อโปโลเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด6ไซส์นี่ก็คือห้องลองเราสามารถเอาไปทาบหรือว่าลองใส่เสื้อได้เพราะทั้งหมดเนี่ยมี6ไซส์มันค่อนข้างลึกหน่อยผมนะครับก็จะเดิมๆผมชอบใส่อะไรเป็นโอเวอร์ไซส์ใส่โอเวอร์ไซส์โปโลก็ได้นะครับเท่ดีก็น่าจะเป็นไซส์ XL แล้วก็สุดท้ายนะครับเราก็จะมาดูเสื้อเชิ้ตกันเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมีอยู่12ไซส์แล้วความแตกต่างก็คือ1เซนครับซึ่ง1เซนเนี่ยถ้าเกิดเราพลาดเนี่ยอาจจะทำให้เราดูชุยก็ได้เลยเพราะว่าเสื้อเชิ้ตเนี่ยมันเป็นอะไรที่ timeless แล้วคลาสสิกมากๆเลยถ้าเกิดจะใส่เนี่ยต้องใส่ให้มันฟิตกับร่างกายเราดีๆครับที่นี่ก็มีบริการให้วัดตัวแล้วก็มาเลือกได้ว่าเราเนี่ยควรใส่ไซส์แบบไหนซึ่งวันนี้ผมว่าผมจะเลือกเป็นตัวสีขาวเพราะเสื้อเชิ้ตสีขาวเนี่ยมันสามารถใส่ได้ในหลายสถานการณ์ฉะนั้นเราก็ได้เสื้อ3ตัวแล้วเดี๋ยวผมกลับไปที่สตูแล้วก็โชว์ว่ามันแต่งไงให้ดูดีนะครับไปเจอกันโอเคครับกลับมาแล้วครับแล้วนี่ก็จะเป็นเสื้อ3ตัวที่ผมซื้อแล้วผมจะเล่าให้ฟังว่ามันฟีลยังไงคุณนึกถึงสถานการณ์หนึ่งนะที่แบบเราต้องตะลุยทั้งวันใช่ไหมแล้วเสื้อเรายับอะแล้วแบบเราต้องไปประชุมหรือว่าต้องไปหาเดทอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าการที่เรามีเทคโนโลยีในเสื้อผ้านะครับสิ่งแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นแม้กระทั่งแบบโดนน้ำสาดแบบเข้าห้องน้ำไม่มีทิชชู่เราแบบเราทำแบบนี้ใช่ไหมแล้วแบบน้ำมันโดนเสื้อเราน้ำก็แค่กระเด็นออกไม่ได้แบบซึมเข้าไปในเสื้อนี่แหละคือการอยู่รอดแล้วก็การอยู่แพงครับคือแบบคุณดูเนฟทั้งวันสิ่งที่ซื้อมานะครับก็คือทีเชิ้ตอันหนึ่งสีเทามีโปโลสีดำแล้วก็เชิ้ตสีขาวต่อมานะครับเราก็จะมาพูดถึงว่าเราสามารถใส่กับอะไรยังไงเพื่อเป็นการเอาตัวรอดนะครับผมก็จะใส่กับชิโน่ค่ะกระบอกที่เตอแล้วก็โลเฟอร์สีน้ำตาลครับทุกลุคเลยเพราะว่าก็เป็นอะไรที่เบสิกแต่รวมๆแล้วก็ดูแพงโอเคนวัตกรรมคืออะไรนะครับในเสื้อตัวนี้ในราคา199บาทเนี่ยเสื้อตัวนี้นะครับมีเทคโนโลยีชื่อ GQ Guard นะครับนั่นก็คือสะท้อนน้ำแล้วก็ล้างออกง่ายสมมุติว่าเรานั่งดื่มน้ำอยู่ใช่ไหมอยู่กับเพื่อนแล้วเพื่อนเล่นมุกเสี่ยวมาแล้วเราขำแล้วน้ำมันแบบไหลจากปากเราน้ำมันก็แค่จะแบบลงไปมันไม่ได้จะทำให้เราดูแบบเป็นเบบี้แบบลายใหญ่ใช่ไหมต่อมาครับมันก็คือ GQ Stretch ก็คือเป็นเสื้อที่ส
ามารถยืดได้ใส่สบายฟังก์ชันต่อมาครับก็คือ GQ Smart ยับยากรีดง่ายครับอันต่อมานะครับก็คือ GQ Air ใส่เย็นสบายครับใส่แล้วไม่ร้อนโอเคแล้วอันสุดท้ายนะครับก็คือ GQ Wear ก็คือใส่ได้ในสถานการณ์อะไรก็ได้เสื้อยืดหลังจากที่ใส่นะครับผมบอกเลยผมจะไปไหนผมรอดหมดอะจะไปกินข้าวโดนน้ำก็ไม่เป็นไรจะไปวิ่งกับเพื่อนก็ไม่เป็นไรเพราะเสื้อไม่ยับอันต่อมานะครับก็คือ GQ Perfect Polo ที่สุดของเสื้อโปโลมันที่สุดยังไงเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยสุดยอดมากสมัยนี้นะครับวัยรุ่นเนี่ยไม่ค่อยชอบใส่เสื้อโปโลครับเพราะว่ามันassociateกับแบบมันแก่ไปดิก๊อปมันดูแก่ใช่ไหมแต่ว่าเราสามารถเล่นกับทรงโปโลได้ครับตอนนี้ครับผมก็เลือกเป็นเสื้อโปโลสีดำครับเพราะว่าสีเนี่ยมันเป็นสีที่ลึกลับใส่แล้วดูเท่ครับใส่แล้วดูไม่แก่แล้วก็เราเล่นกับทรงโอเวอร์ไซส์เลยแบบใส่รวมๆแล้วมันก็ดูแบบมันก็ดูแฟชั่นดีเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติของเสื้อโปโลของ GQ Perfect Polo กันดีกว่าครับอันแรกนะครับก็คือปกเรียบไม่ย้วยแล้วนี่เป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะครับกับการที่เราอยากดูแพงเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่เสื้อที่ปกแบบมันเคิร์ฟออกมาแล้วก็ดูชุยใช่ไหมแต่เนี้ยเราไม่ต้องทำอะไรเลยมันจะอยู่ในทรงของมันตลอดไปต่อมาครับเสื้อไม่เปียกเหงื่อแล้วนี่เป็นประเด็นยักษ์เลยครับคือประเทศไทยมันร้อนใช่ไหมเราเดินออกไปข้างนอกแล้วแบบเชื่อบิดขี้เกียจแล้วแบบมันมีเต่าเราเปียกอ่ะมันดูชุยอ่ะเลยการที่เรามีเทคโนโลยีแบบนี้นะครับก็คือเราจะเต่าเปียกแค่ไหนก็ตามมันก็ไม่ซึมทะลุอันต่อมาครับเหมือนเดิมเลยเสื้อเนี่ยไม่เลอะก็คือโดนน้ำน้ำก็จะสะท้อนแบบปึ้งปังปึ้งปังไปล้างออกด้วยน้ำเปล่าครับแต่สำคัญนะครับถ้าเกิดน้ำที่หยดใส่เนี่ยมีคุณสมบัติของน้ำตาลน้ำมันหรือว่าเป็นนมนะครับต้องรีบใช้น้ำเปล่าล้างออกครับแบบนั้นมันจะซึมเข้าไปแอลกอฮอล์ด้วยครับแอลกอฮอล์ด้วยต่อมานะครับเรื่องสำคัญเหมือนกันก็คือผ้าเนี่ยเนียนเรียบไม่มีขุยครับแล้วสุดท้ายนะครับเสื้อตัวนี้เนี่ยระบายอากาศได้ดีมากเพราะว่าเสื้อตัวนี้ทำมาจากคอตตอนที่ระบายอากาศได้ดีสำหรับโปโลก็สามารถเล่นได้หลายลุคเลยครับผมเล่นในแนวที่ออกแฟชั่นหน่อยเพราะว่าผมเน้นความใหญ่ความโอเวอร์ไซส์เพราะว่าผมไม่อยากดูแก่ดังนั้นก็ใส่เสื้อโปโลโอเวอร์ไซส์กับกางเกงชิโนแล้วก็รองเท้าโลเฟอร์ครับแล้วตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวครับถ้าจะถามว่าทำไมผมเลือกสีขาวเพราะว่าผมก็เป็นเด็กมหาลัยครับใช่ครับผมยังเรียนไม่จบคือที่มหาลัยมันต้องใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวใช่ไหมแล้วในมหาลัยเนี่ยบางคนก็แบบเอ้ยอยากจีบสาวอยากส่องสาวอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเราใส่เสื้อที่มันแบบยับยับอ่ะสาวเลยชอบอ่ะถามจริงแบบโคตรช่วยเลยแต่ว่าถ้าเกิดเราใส่นี้นะเราจะดูแบบคนนี้แบบดูสะอาดดูคลีนดูเนียบเลยการที่เรามีตัวนี้นะครับเราก็ให้ยัดเข้าที่ซักผ้าออกมาปัดปัดปัดมันก็แบบเพอร์เฟกต์แล้วอ่ะคุณสมบัติของตัวนี้นะครับก็คืออันแรกเลยก็คือ Go Guard Our technology shields the shirt against spills and stains ก็แปลว่าโดนน้ำแล้วก็ไม่ซึมเข้าไปในเสื้อสองครับGo Smart เสื้อเนี่ยจะไม่ยับทั้งวันเลยครับเราจะใส่แบบเราจะบิดตัวยกแขนขึ้นพับแขนขึ้นแบบนี้เสื้อจะไม่ยับต่อมาครับ Go Stretch คือเป็นเสื้อที่สามารถยืดได้ก็คือก็ใส่สบายอ่ะแล้วก็ต่อไปนะครับก็คือตัวปกนะครับมันจะไม่เคิร์ฟออกไปทำให้เราดูสมาร์ทขึ้นแล้วก็สะอาดเสื้อเชิ้ตที่ดีนะครับตอนที่เราใส่เนี่ยมันควรเข้ารูปของเราเพราะว่าถ้าเกิดมันฟิตเราดีๆเราก็ดูแพงขึ้นตัวนี้ตอบโจทย์มากครับสรุปนะครับ3ตัวนี้เป็นเสื้อที่ดีมากๆแล้วก็สุดท้ายนะครับในช่องนี้ผมจะไม่มีวันลืม accessories ครับใส่ไปเถอะนาฬิกาสร้อยข้อมือเนี่ยใส่ใส่เข้าไปทำให้ชุดเบสิกของเราเนี่ยดูมีอะไรหน่อยเพราะว่า accessories ครับถ้าเกิดถามว่าซื้อเสื้อผ้า GQ ได้ที่ไหนบ้างก็ที่ร้าน GQ ครับง่ายสุด2ครับก็คือออนไลน์แต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับเสื้อเชิ้ตเนี่ยแขนยาวมีอยู่12ไซส์ครับเลยผมแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยไปลองที่ช็อปก่อนเขาจะได้วัดตัวให้เราตอนที่เราใส่เนี่ยมันจะได้ดูฟิตฟิตดูดีๆแล้วก็ดูแพงครับแล้วสุดท้ายนะครับเสื้อผ้าที่คุณภาพดีเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆลองลงทุนนิดนึงเพราะว่าตอนที่เรามีเสื้อผ้าที่แบบคุณภาพแบบท็อปเลยมันจะอยู่กับเราไปแบบยาวมากซึ่ง GQ นะครับก็เป็นเสื้อผ้าที่คุณภาพแบบท็อปคือมีเสื้อผ้าแบบนี้เราชีวิตเราสบายขึ้นเพราะเราไม่ต้องห่วงเรื่องซักเรื่องเหงื่อเรื่องรีดอะไรแบบนี้ไม่ต้องคิดเลยแล้วนี่นะครับก็จะเป็นเทคนิคลับในการแต่งตัวให้ดูแพงครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์แชร์คอมเมนต์ subscribe แล้วก็เจอกันอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ